ในขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงที่คัดค้านออกมาแสดงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างพรรคก้าวไกลวันก่อนคุณรังสิมันต์โรมออกมาบอกเลยว่าการไปดูงานต่างประเทศของกกต.ไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาขย่มเพิ่มเนี่ยนะคะคุณณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกเลยว่าจริงๆกกต.เนี่ยมีเวลาเตรียมตัวจัดเลือกตั้งเนี่ยต้องเยอะแน่อย่างน้อย4ปีเต็มนะคะไม่คิดนะว่าน่าจะมีเรื่องให้ต้องไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปมากกว่านี้เหตุผลที่อ้างมาเนี่ยไม่เหมาะสมผนวกกับว่าความคลางแคลงใจอย่างเช่นการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตที่ผ่านมาต่อให้จะมีการอ้างว่าประชุมออนไลน์แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีแล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยว่างบประมาณการไปดูงานต่างประเทศครั้งนี้มันมากมายมหาศาลขนาดไหนเกิน20ล้านบาทที่อ้างว่าขาดงบในการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเนี่ยนะคะนี่นะฮะก็ยังคงมีการออกมาวิจารณ์นะฮะโดยเฉพาะจากพรรคก้าวไกลออกมาวิจารณ์กันหลายคนเลยนะครับ